เรามาดูแปลงแรกกันก่อนนะคะสำหรับแปลงนี้เนี่ยเขาจะเกี่ยวแบบเก็บฟางไว้ใช้งานนะคะเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะจะมีฟางข้าวเรียงเป็นแถวแบบนี้นะคะฟางข้าวที่เขาเก็บไว้ใช้งานเนี่ยก็จะเอาไปใช้งานในฟาร์มปศุสัตว์นะคะอาจจะเอาใช้รองคอกสัตว์แล้วก็ใช้ผสมในอาหารสัตว์อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเกี่ยวแล้วก็เก็บฟางข้าวไว้แบบนี้นะคะโดยที่รถนะคะตอนที่มันเกี่ยวไปเนี่ยมันก็จะดึงเอาต้นข้าวใช่ไหมคะเข้าไปในรถหลังจากนั้นก็จะแยกเอาเม็ดข้าวนะคะไว้ในแท้งไว้ในรถนะคะแล้วก็จะปล่อยให้ฟางข้าวไหลออกมาแบบนี้นะคะก็จะเรียงเป็นแถวให้เป็นระเบียบแบบนี้เลยนะคะฟางที่เราได้มานี้จะต้องทําการตากให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีรถมาเกลี่ยฟางให้กระจายกันออกไปนะคะแล้วก็ตากแดดให้แห้งหลังจากที่มันแห้งสนิทแล้วเนี่ยเขาก็จะเอารถมาม้วนค่ะทำให้มันเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆนะคะหลังจากนั้นถึงจะนำไปใช้งานในฟาร์มปศุสัตว์ได้ในขั้นตอนการม้วนฟางข้าวนั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะคะก็ยังไงใครอยากดูนะคะก็ฝากติดตามในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราย้ายมาดูนาแปลงนี้กันบ้างนะคะสำหรับแปลงนี้เนี่ยใช้รถเกี่ยวทั้งหมด3คันนะคะแล้วก็เป็นการเกี่ยวที่ไม่เก็บฟางข้าวนะคะก็คือเขาจะปนให้มันละเอียดให้มันกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะคะนี่มาตอนที่เขากำลังถ่ายข้าวจากเครื่องมาใส่ในรถบรรทุกนะคะเพื่อที่จะนำไปอบแล้วก็สีที่โรงสีนะคะรถคันนี้นะคะที่เพิ่งถ่ายข้าวออกไปใส่รถบรรทุกเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมนะคะเมื่อกี้คุยกับคุณลุงนะคะเขาบอกว่าสายพานของเครื่องเนี่ยมีปัญหาก็เลยต้องเรียกช่างมาซ่อมนะคะก็เลยต้องหยุดทำงานก่อนให้ช่างดูก่อนนะคะเวลาเครื่องมีปัญหานะคะช่างเขาจะมาไวมากเพราะทางบริษัทของรถเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะมีช่างสแตนบายไว้คอยบริการลูกค้านะคะคือว่ามีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมเสมอค่ะที่จะมาซ่อมบำรุงให้ในทันทีแบบนี้เลยนะคะส่วนคันไหนที่ยังทำงานได้ก็เกี่ยวข้าวกันไปนะคะเนี่ยเห็นไหมคะการเกี่ยวแบบนี้เขาจะปนต้นข้าวนะคะให้ละเอียดไปเลยนะคะไม่มีการเก็บฟางข้าวนะคะแบบนี้นี่เรามาดูรถใกล้ๆกันค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นการเกี่ยวตรงหัวมุมนะคะเนี่ยตรงหัวมุมเขาก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะยิ่งนาแปลงนี้นะคะจะเป็นข้าวที่ล้มเห็นไหมคะเขาก็จะต้องใช้ความระวังในการเกี่ยวนะคะข้าวที่ล้มแบบนี้เนี่ยลุงเขาบอกว่าจะต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะคะต้องระวังต้องค่อยๆเกี่ยวไปนะคะนี่เป็นส่วนของตรงมุมนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงถ้าในส่วนของทางที่ตรงๆไปเนี่ยเขาก็จะไปไวมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะดูไอตัวนี้นะคะที่มันใช้เกี่ยวดึงข้าวขึ้นไปนั่นเองค่ะถึงจุดนี้มันจะเป็นทางต่างระดับนะคะสูงต่ำจะไม่เท่ากันเนี่ยรถก็ต้องค่อยๆปรับนะคะค่อยๆเลื่อนลงไปกระดึบกระดึบลงไปนะคะพอเขาได้ที่แล้วเนี่ยได้ระดับแล้วเนี่ยเขาก็จะไปไวนะคะเห็นไหมคะ
นี้ก็ไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเศษฟางข้าวนะคะเนี่ยที่มันออกมานะคะมันจะพ่นออกมาแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบเศษเล็กๆเลยค่ะก็นี้เดี๋ยวเขาก็จะไถกลบนะคะเป็นปุ๋ยต่อไปตอนนี้ข้าวน่าจะเต็มรถแล้วค่ะเนี่ยเขาก็จะเอามาถ่ายใส่รถบรรทุกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะขนไปยังโรงอบโรงสีนะคะนาแปลงนี้รู้สึกว่าจะใช้รถบรรทุกในการขนข้าวประมาณ 4-5 คันนะคะที่บุ๋มเห็นนี่ออกมาแล้วรถเกี่ยวนะคะไปกลับประมาณ1รอบนะคะก็จะมาถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกประมาณ1ครั้งนะคะอยากรู้ไหมคะว่าข้าวที่เขาเกี่ยวได้เนี่ยเขาจะส่งมันไปที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะนี่เขาจะส่งมันมาที่นี่นะคะจะเป็นโรงอบแล้วก็โรงสีนะคะมันมีชื่อว่า JA Iwamisawa Horomui Daini Rice Center นะคะ Rice Center นั่นเองนะคะJA ก็คือสหกรณ์การเกษตรนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการเกษตรทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้แหล่งเงินทุนเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆรวมทั้งแหล่งจำหน่ายนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะดูแลคอยช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่นะคะรถที่บรรทุกข้าวเข้ามาในนี้แล้วนะคะก็จะมาเทข้าวลงไปในช่องนี้นะคะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนะคะซึ่งผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของการอบข้าวนะคะแล้วก็การสีข้าวในขั้นตอนต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเกี่ยวข้าวตั้งแต่ต้นจนจบของคนญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์บุ๋มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Hokkaido Story ของบุ๋มด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปวิธีการทำม้วนฟางสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ